ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะในมินามิแอลฟ์นะคะขับจักรยานมาแต่เช้านะคะแล้วก็หลงทางนานมากนี่เรามาถึงละมีของเล่นด้วยค่ะเราจะพาไปเล่นนะคะสไลเดอร์เขาเป็นแบบกลมๆอ่ะแต่อากาศร้อนตูดสั่นมากมันแบบมันเป็นกลมๆกิ้งๆอ่ะดูดิมันยังกิ้งอยู่เลยอ่ะก้นชาแบบมันเป็นสไลเดอร์แบบกิ้งๆลงมาเมื่อกี้อ่ะดูน้องสงสัยน้องวิ่งมาดูว่าพี่ทำอะไรโอไฮโอไฮโอประชามาสใครกันยายมาสไฮน่ารักมากเลยเด็กน้อยสไลเดอร์แบบว่าสนุกค่ะรอบสองรอบสองสนุกแบบคันก้นเลยอ่ะมันกิ้งอ่ะมันกิ้งเป็นแบบว่าสั่นๆน่ะแล้วพอเราเล่นแล้วน้องเขาก็อยากเล่นด้วยถัดจากของเล่นตรงนี้ก็มีเหมือนกับเป็นที่ให้ปีนป่ายด้วยนะคะไปปีนกันเถอะเหมือนไปหาปัตยกรรมเลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบของเล่นหรือว่าเราคิดเองว่ามันคือของเล่นปีนได้มั้ยเนี่ยเขาจะด่าเราปีนได้ด้วยอ่ะแต่มันเป็นแปลกๆหรือว่าเขาไม่ได้ทำไว้ปีนก็ไม่รู้นะของเล่นที่สวนสาธารณะญี่ปุ่นค่ะตรงนี้มีตัวที่แบบว่าโหนไกลๆเลยอ่ะดูดีมากเลยอ่ะแล้วก็มีที่ไต่นะแบบเป็นแบบไต่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปโหนอันนี้เล่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอไปด้วยโหนไปด้วยนะคะจะรอดไหมสองมือไปละอื้อว้าปึ๊บไหลกลับไหลกลับตรงนี้มีแบบว่าที่ปีนนะคะนี่เป็นด่านปีนแล้วก็ไปปีนตรงนู้นเป็นที่ปีนคือจะปีนหินก็ได้ปีนเชือกก็ได้ตัวโหนเมื่อกี้ก็สนุกสรุปวันนี้นะคะแต่เช้าเราปั่นจักรยานออกมาแล้วก็แบบไปดูของเล่นนะคะก่อนมาถึงก็หลงทางไปนานเหมือนกันเพราะว่าแบบทางมันแบบเหมือนกันอ่ะแล้วมันเป็นเขาเป็นแบบว่างงๆอ่ะค่ะแล้ว GPS ก็จับสัญญาณไม่ได้บ้างบางทีนะคะก็เลยหลงทางนะคะหัวฟูเลยต่อไปแล้วก็จะกลับไปที่พักแล้วนะคะคลิปวันนี้จบแค่นี้ค่ะ